สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับโอเคครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์เรียบร้อยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นัวได้รับเกียรตินะครับจากพระอาจารย์ไพวันนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์เจริญพรอยู่พี่เจริญพรครับจะสอบถามความรู้สึกตอนนี้นะครับในฐานะที่เป็นแบบคนที่ไลฟ์สดปลุกกระแสในเรื่องของธรรมะให้กับเยาวชนแล้วคนทั้งประเทศเลยครับความคือรู้สึกจริงๆรู้สึกขอบคุณมากๆว่าเราไม่คิดว่าการไลฟ์สดของเราการพูดคุยอะไรธรรมะในรูปแบบสมัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นที่ได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคมเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะกระแสของคนรุ่นใหม่ที่เขารู้สึกว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วก็สามารถมาพูดมาคุยกับเราได้ตั้งฉายาให้เราเป็นพศเป็นนู่นเป็นนี่น่ารู้สึกขอบคุณมากๆเลยรู้สึกดีใจว่าเราได้มีพื้นที่ในการทำงานเพื่อการเผยแผ่ศาสนาที่มันกว้างขึ้นครับทีนี้อยากฝากถึงเยาวชนนะครับแล้วก็คนที่กำลังตัดสินใจว่าจะฟังธรรมะดูการไลฟ์สดตรงนี้ในการปฏิบัติตัวใช้ชีวิตประจำวันคือถ้าฝากนิดหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่นะถ้าเคยคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะเป็นเรื่องยุ่งยากธรรมะเป็นสิ่งที่ฟังแล้วชวนให้หลับให้ง่วงลองมาดูไลฟ์ของธรรมภาพดูกับพระอาจารย์สมปองอีกท่านหนึ่งแล้วจะเห็นเลยว่าธรรมะเป็นเรื่องที่สนุกมากธรรมะเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเป็นเรื่องเอนจอยนะฝากไว้ด้วยนะการไลฟ์สดติดตามได้ที่เพจพระมหาไพวัลย์วรวรรณโนหรือเพจพระมหาสมปองตระปุตโตฮะได้ครับตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์การสืบข่าวเสพข่าวออนไลน์เรื่องของเฟกนิวครับทีนี้อยากให้พระอาจารย์เนี่ยฝากถึงเยาวชนในการเสพข่าวรู้ว่าเป็นข่าวเฟคนิวแล้วก่อนแชร์ตรงนี้นะครับให้พิจารณาตรงนี้นิดนึงก็จะเลือกเสพข่าวก็ดูสื่อให้ดีดูแหล่งที่มาให้ดีแล้วก็อย่าด่วนแชร์อย่าเดี๋ยวนี้มันเร็วยิ่งเร็วมากสติก็ยิ่งต้องทันนะก่อนจะแชร์จะโพสอะไรไปเช็คข้อมูลให้ดีสักนิดฮะไม่ต้องรีบแชร์ไม่ต้องรีบไลค์ไม่ต้องรีบสรุปนะฮะอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะฮะใช้สติกันให้เยอะๆฮะจะได้ไม่เป็นเหยื่อของเฟคนิวครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องอยากให้พระอาจารย์เนี่ยฝากให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นนักรบชุดขาวตรงนี้ครับที่ดูแลผู้ป่วยติดโควิดครับก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะฮะในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าการให้ชีวิตคือเป็นยอดของมหาทานฉะนั้นการที่เราได้ทำหน้าที่เพื่อคนอื่นแต่มาเคยพูดว่าประโยชน์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่คือ2 อย่างคือ1ได้ทำหน้าที่2พัฒนาชีวิตให้เบิกบานการทำหน้าที่1ได้ทำเพื่อตัวเอง2ได้ทำเพื่อคนอื่นการได้ทำเพื่อคนอื่นนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นมงคลสำหรับชีวิตแล้วเราได้ช่วยชีวิตคนต่อชีวิตคนขอให้ภูมิใจเลยฮะชาติ1เกิดมาแล้ว1ได้ทำหน้าที่เพื่อคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นสุดยอดของบารมีนะฮะครับพูดถึงอีกกรณีหนึ่งสำหรับเซเลบริตี้หรือดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงออกมา call out ตรงนี้ในฐานะที่เป็นพระตรงนี้ก็อยากให้ฝากข้อคิดตรงนี้นึงครับ call out call out เรื่องอะไรฮะ call out ทุกอย่างเลยฮะเรื่องของรัฐบาลเรื่องอะไรแต่มาว่าก็ดีก็ช่วยกันส่งเสียงไปนะฮะแต่ว่าให้ส่งเสียงในสิ่งที่คิดว่ามันดีต่อสังคมช่วยกันสื่อสารช่วยกัน call out ในเรื่องที่มันเป็นเชิงบวกมากขึ้นทำให้สังคมได้รับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จากการที่เรามีชื่อเสียงมีอะไรฮะก็ขอให้ใช้การ call out ไปในเรื่องที่มันถูกต้องขอบคุณพระอาจารย์มากครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะโอเคครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์เรียบร้อยครับ